น้องเดมี่แต่งตัวน่ารักหนูมาทำงานกับมามี่แดดดีค่ะน้องเดมี่ออกงานอีเวนต์กับพ่อแมทธิวแม่ลิเดียสำหรับน้องเดมี่หรือว่าแป๋วแววลูกสาวคนสวยของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดีนยิ่งโตก็ยิ่งสาวแววความสวยมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะอย่างล่าสุดน้องเดมี่ปล่อยภาพผมยาวก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่ชื่นชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดลิเดียก็ได้ออกมาเผยภาพหลังจากที่น้องเดมี่นั้นได้ไปออกงานอีเวนต์กับคุณพ่อคุณแม่บอกเลยค่ะว่าน้องเดมี่นั้นตั้งใจทำงานมากๆไม่เคยร้องงอแงเลยเวลาถ่ายรูปก็ให้ความร่วมมืออย่างดีโดยลิเดียโพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุว่าไปทำงานกับมามีและแดดดี้ค่ะซึ่งวันนี้น้องเดมี่ก็แต่งตัวเป็นสาวน้อยเฮอร์เมโอนี่มัดจุกสองข้างบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยทั้งน่ารักน้องเดมี่ใส่ชุดแบบนี้แล้วดูโตขึ้นเป็นสาวน้อยที่น่ารักและสดใสมากๆเลยลูกหน้าตาก็จิ้มลิ้มซึ่งตลอดทั้งงานคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะคอยช่วยกันดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีฉันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ